ูตรรวมมิตรใช่ไหมครับเพราะผมว่าสิ่งที่หลักสูตรนี้ทำอยู่แล้วชื่อก็บอกรวมมิตรนะครับเอาทั้งข้าราชการตำรวจข้าราชการกระทรวงต่างๆแล้วก็นักธุรกิจมารวมกันนะครับมาสร้างมิตรภาพที่ดีแล้วก็ปรึกษาหารือในการช่วยเหลือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมก็แค่วันนี้มาเปิดข้อไส้เพราะว่าผมรู้จักกันดีกับผู้มีการสถาบันพลตำรวจวิศนุประสาททองโอสถนะครับท่านเชิญผมมาผมก็บอกว่ายินดีแล้วก็อาจจะอยากขอมีส่วนร่วมในหลักสูตรนิดนึงว่ามีหลายท่านที่อยู่บนฐานบนของสังคมนะครับได้มีการช่วยเหลือสังคมเยอะมากในแง่ของการใช้ทุนทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาเรื่องของการให้การบริจาคแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเติมเต็มอีกนิดนึงก็คือว่าอยากจะให้เรียนเชิญพวกท่านเหล่านี้เนี่ยลงไปต่างจังหวัดกับผมนะครับโดยเริ่มต้นที่ไปที่โครงการพระราชดำริที่เชียงใหม่ในวันที่20เดือนมกราคมนี้นะครับโดยผมขอร้องว่าให้ทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าว่างเนี่ยก็ขอให้ไปผมจะไปเองแล้วก็จะพาไปเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริห้วยห้องไคร้นะครับไปดูเรื่องของการที่ท่านดูแลเรื่องป่าดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติก็ดูซิว่ามีสินค้าอะไรที่พวกเราสามารถไม่ใช่ไปซื้อนะครับคือมีสินค้าดีๆเยอะมากในโครงการพระราชดำริเนี่ยซึ่งอาจจะได้ไม่รับการสนับสนุนหรือรับการโปรโมทที่ดีผมอยากจะช่วยเอาช่วยกันขายช่วยทำการตลาดนะครับมีการแจกการบ้านไปก่อนว่านักเรียนที่มาเรียนในนี้มีใครสามารถช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เราก็จะไปใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงที่โครงการนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในประเทศไทยมีหลักสูตรพวกนี้เยอะนะครับก็หวังว่าอีกหลายหลักสูตรก็อาจจะยังอยากจะทำตามบ้างนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ให้แค่ทุนทรัพย์หรือให้แค่เงินอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ให้ความใส่ใจเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ฐานบนของสังคมได้ไปดูแววตาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบสังคมบ้างนะครับว่าถ้าเกิดเราลงไปในฐานะที่เรามีเยอะเราไปให้ความช่วยเหลือเราไปให้ความสนใจเขาเนี่ยแววตานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเนี่ยยกระดับชีวิตความอยู่เพราะว่าสูงขึ้นนะครับทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดมุ่งหมายหลักของผมที่ผมมาพูดในวันนี้ครับใช่ครับคงเป็นปลายเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็คงไปดูเรื่องไม่ได้ดูเรื่องความมั่นคงนะครับจะดูเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอาหารหลายๆเรื่องนะครับซึ่งจะดูเชื่อรัฐบาลสามารถต่อยอดทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่งคั่งดีขึ้นอย่างไรนะเพราะปัจจุบันนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทางภาคความมั่นคงทำได้ดีอยู่แล้วนะครับมีเหตุการณ์ความรุนแรงลดน้อยลงนะครับแต่ว่าการที่เราจะทำให้ยั่งยืนต่อไปได้ก็ต้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ที่ลงไปดูนะครับแล้วก็จะลงไปสักสองสามวันนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูแล้วก็ผมก็หวังว่าจะได้เชิญชวนนะครับบุคคลที่อยู่ห้องนี้ไปบ้างในโอกาสหน้านะครับโอ้ยจะไปดูเรื่องการตัดหน้าเลยครับผมว่าเรื่องการตัดหน้าลงไปก่อนลงไปหลังอย่าไปดูตรงนั้นเลยครับผมเชื่อเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทางคุณพิธาได้ลงไปนะครับไม่ใช่คุณพิธาอย่างเดียวทุกคนลงไปหมดยิ่งดีครับเพราะประเทศจะได้เจริญครับนะครับยินดีด้วยครับยินดีสนับสนุนครับก็ต้องคุยเราก็พูดคุยกันตลอดนะครับเราพูดคุยตลอดอยู่แล้วเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยผมเองผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็ท่านก็มีอำนาจในการขึ้นนะครับแล้วก็ในย่านที่ผมโพสต์ไปเมื่อคืนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะครับพืชผลต่างที่ผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลไม่ให้ต่ำเกินไปเพราะถ้าเกิดต่ำเกินไปเนี่ยมันจะลำบากนะครับพี่น้องก็จะลำบากนะครับไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ได้ยินเลยครับตอนนี้อัตราเงินเฟ้อมันก็ต่ำมากใช่ค่ะน้อยมากครับต่ำกว่ามินิมัมอีกนะครับเพราะนั้นเรื่องก็การต้องพิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ฝากไว้อ่ะ
มีครับมีอยู่แล้วครับต้องมีอยู่แล้วครับคุณประเสริฐด้วยอีกคนหนึ่งเพราะไม่มีหรอกครับผมเชื่อว่าการทำงานจะดีขึ้นเพราะท่านได้ทำงานเต็มที่ในฝ่ายบริหารได้นะครับก็ตามที่ท่านสมศักดิ์พูดไปอ่ะงานตามกระทรวงต่างก็เยอะอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรครับเป็นเรื่องการทำงานอย่างเดียวเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วครับถ้าเกิดทางฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตรวจสอบต้องการความกระจ่างเรื่องอะไรก็ต้องไปชี้แจงครับเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับมันเป็นหน้าที่ครับมันไม่เกี่ยวกับจำนวนเดือนหรือจำนวนวันหรอกครับเป็นหน้าที่ครับ